ก่อนถึงช่วงวัย30ปีดาวนี่จูเนียร์ยังคงหวนกลับไปอยู่ในวังวนของยาเสพติดเขาโดนจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองหลายครั้งตั้งแต่โคเคนเฮโรอีนและกัญชาแต่ครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตของเขาก็คือในปี1996ตอนที่เขาอายุ31ปีเขาถูกจับกุมขณะเมายาเปื่อยกายขับรถมีโคเคนเฮโรอีนและอาวุธปืนจุด357ไว้ในครอบครองเขาถูกศาลตัดสินให้รอลงอาญา3ปีแต่เขาก็ทำผิดทันบนทำให้เขาต้องถูกศาลสั่งจำคุกนาน6เดือนก่อนจะโดนจำคุกอีกครั้งเป็นครั้งที่2นาน3ปีและได้รับการประกันตัวหลังติดคุกได้1ปีและครั้งที่3ที่โดนคุมประพฤติเขาต้องได้รับการบำบัดนานถึง3ปีชีวิตของเขายังคงวนเวียนอยู่กับศาลสถานบำบัดและยาเสพติดเขาถูกจับกุมข้อหาใช้และครอบครองยาเสพติดอีกหลายครั้งจนทำให้ข่าวเฉาบนหน้าหนังสือพิมพ์กลายมาเป็นที่สนใจพอๆกับผลงานการแสดงบนหน้าจอแม้แต่ภรรยาคนแรกอย่างเดโบราห์ฟาลคอนเนอร์ก็ยังต้องหอบอินดิโอลูกชายคนเดียวแยกออกมาจากบ้านดาวนี่จูเนียร์เริ่มสูญเสียงานด้านการแสดงชื่อเสียงของเขาเริ่มแย่ลงจนแทบจะไม่มีใครอยากร่วมงานกับเขาอีกต่อไปรายได้เริ่มร่อยหรอลงทีละน้อยจนทำให้ชื่อของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เริ่มเรือนรางหายไปจากฮอลลีวูดครั้งหนึ่งเขาเคยเปิดเผยต่อหน้าผู้พิพากษาว่าการที่เขาเป็นคนแบบนี้เป็นผลจากการที่เขาเสพกัญชาครั้งแรกเมื่อตอน6ขวบทำให้เขาเริ่มติดยาเสพติดตั้งแต่อายุ8ขวบโดยมีพ่อของเขาเป็นคนคอยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยในระหว่างรับการบำบัดยาเสพติดเขาได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะครั้งแรกในผลงานการแสดง MV เพลง I Want Love ของเอลตันจอห์นในปี2001ซึ่งทีมงานได้รับอนุญาตจากสถานบำบัดให้พาเขาออกมาถ่ายทำได้เพียงแค่วันเดียวซึ่งวันนั้นเขาต้องถ่ายทำลิปซิงค์เพลงแบบลองเทคทั้งหมด16เทคก่อนที่ผู้กำกับจะเลือกใช้เทคสุดท้ายเพราะดาวนี่จูเนียร์ดูผ่อนคลายที่สุด No sweet romanceหลังจาก5ปีที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตเขาเริ่มมีความพยายามที่จะลดละเลิกยาเสพติดเพื่อหลีกหนีหนทางที่นำเขากลับไปสู่จุดตกต่ำแบบเดิมโชคดีที่เขาได้เจอกับ2คนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตให้เขามีทุกวันนี้ได้คนแรกก็คือดาราดังอย่างเมลกิบสันที่เคยร่วมแสดงกับเขาในหนังเรื่อง Air America กิบสันที่กำลังดังสุดขีดในขณะที่ดาวนี่จูเนียร์กลายเป็นดาราที่เต็มไปด้วยข่าวเสียๆหายๆจนไม่มีใครอยากเสี่ยงเอามาร่วมแสดงแต่กิบสันกลับยอมจ่ายเงินค้ำประกันเพื่อให้เขาได้รับบทนำในหนังเรื่อง The Singing Detective และยังฝากฝังเขาให้กับเชนแบล็กเพื่อให้ได้รับบทนำในหนัง Kiss Kiss Bang Bang ในปี2005ซึ่งในภายหลังดาวนี่จูเนียร์ก็ชักชวนให้แบล็กมากำกับ Iron Man 3ที่ฉายในปี2013เป็นการตอบแทนและในยามที่กิบสันถูกฮอลลีวูดแบนจากกรณีที่มีคลิปดูถูกผู้หญิงและชาวยิวก็เป็นดาวนี่จูเนียร์ที่เรียกร้องให้ฮอลลีวูดยกโทษให้กิบสันบนเวทีประกาศรางวัล American Cinematic Awards และเขายังเคยแนะนำดิสนีย์ให้กิบสันเข้ามากำกับหนังมาเวลและมาแสดงเป็นธานอสไวไลท์ใน Avengers ด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลตอนที่ดาวนี่จูเนียร์แสดงหนังสยองขวัญเรื่องโกติก้าเขาได้รู้จักกับโปรดิวเซอร์หนังอย่างซูซานเลวินเขาและเธอเริ่มคบหากันในขณะนั้นเธอเองก็รู้สึกว่าเขาอาจจะกลับไปสู่วังวนนั้นอีกเธอจึงลั่นวาจากับเขาหลังจากมั่นกันว่าถ้ายังอยากจะอยู่ด้วยกันจะต้องไม่มีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกจนกระทั่งวันหนึ่งในปี2003เขาได้นั่งกินเบอร์เกอร์ที่ร้านเบอร์เกอร์คิงในระหว่างที่นั่งกินเขารู้สึกว่ารสชาติของเบอร์เกอร์นั้นเพี้ยนไปซึ่งเป็นผลมาจากยาเสพติดทำให้เขาเริ่มคิดได้และขนเอายาเสพติดทั้งหมดไปทิ้งลงทะเลเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่พาชีวิตเขาลงเหวแบบเดิมๆอีกต่อไปจนกระทั่งดาวนี่จูเนียร์ในวัย38ปีสามารถบำบัดจนหายขาดได้ในที่สุดภายหลังเขาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกขอบคุณเบอร์เกอร์คิงที่ช่วยให้เขาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกับฉากที่โทนี่สตาร์คประกาศว่าจะเลิกผลิตอาวุธสงครามอย่างถาวรระหว่างกินเบอร์เกอร์ในหนัง Iron Man อย่างไรก็อย่างนั้นหลังจากนั้นเบอร์เกอร์คิงจึงได้ให้สิทธิพิเศษด้วยการให้เขาสามารถกินอาหารในร้านเบอร์เกอร์คิงฟรีตลอดชีวิต